สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการถอดสลักข่าวนะครับเมื่อไม่นานมานี้มีข่าวซึ่งเป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับคุณวิรุณเตชะไพบูรณ์ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดที่กระทรวงการคลังจะริเริ่มจัดตั้งธนาคารพระพุทธศาสนานะครับซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วแนวคิดที่จะจัดตั้งธนาคารพระพุทธศาสนานั้นก็ไม่ถึงกับเป็นแนวความคิดที่ใหม่เสียทีเดียวนะครับเคยมี แนวความคิดหรือว่ามีดําริที่จะจัดตั้งกันแต่ว่าดูเหมือนว่าทุกครั้งที่มีแนวความคิดหรือมีการผลักดันเรื่องนี้ก็จะมีคําถามเกิดขึ้นตามมาพอสมควรนะครับว่าเรื่องราวของพระสงฆ์องค์เจ้านั้นกับเรื่องเงินเงินทองทองก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่จะเหมาะควรอย่างไรจะเป็นคําถามที่ติดตามมาเพราะฉะนั้นในขณะเดียวกันครับอีกด้านหนึ่งเราก็ต้องยอมรับแหละครับว่า งเงินบริจาคจากบรรดาพุทธศาสนิกชนนะครับที่หมุนเวียนใช้จ่ายกันอยู่ในกิจการของสงฆ์กิจการของวัดนั้นปีหนึ่งหนึ่งก็เป็นมูลค่าเป็นคิดเป็นเม็ดเงินก็คงจะเป็นหลักแสนล้านบาทก็ยังมีศาสนสมบัติอะไรต่างๆีมากมายนะครับที่จะต้องมีการบริหารจัดการเพราะฉะนั้นถ้าจะมีหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็มีความเชี่ยวชาญที่จะเข้ามารับผิดชอบนั้นก็ดูจะปีความสมเหตุสมผลอยู่ครับแต่ว่าพระสงฆ์ท่านไปเกี่ยวข้องกับเงินนะยังเป็นเรื่องที่ควรรือไม่ควรอย่างไร วันนี้คงจะต้องมาให้ความกระจ่างกันครับแล้วก็ได้กราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านซึ่งจะช่วยให้ความกระจ่างเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้าจะไปกราบนมัสการเรียนถามท่านครับสนับสนุนรายการโดยปะตะทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยไทยออยและ www ์ไวท์บังกอกไว ตรงนี้จะพาท่านผู้ชมไปกราบนมัสก,การนะครับพระเมธีธรรมาจารย์ท่านรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับกราบนมัสก,การครับพระคุณท่านครับครับเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการจัดตั้งธนาคารพุทธหรือว่าธนาคารพระพุทธศาสนาเนี่ยผมจําได้ว่าเคยได้ยินมาก่อนหน้านี้พอสมควรนะครับมีความเป็นมาหรือว่ามีเรื่องราวถ้าเราย้อนอดีตเนี่ยเป็นยังไงครับ จพะรเรื่องธนาคารพุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่พูดกันมานานและก็วันนี้ยังไม่เกิดขึ้นและเมื่อมีข่าวเนี่ยก็มีผู้คนไถ่าถามกันมากแต่ก่อนอื่นจะพูดในตมาต้องขอบคุณทางฝ่ายรัฐบาลและก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยวิรุณเตชะไพบูลนะฮะในฐานะรัฐมนตรีช่วยคลังที่ดูแลเรื่องนี้แล้วก็ผลักดันเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาและเป็นเจ้าของร่างที่มีอยู่ทั้งหมด63มาตรา แนวคิดในการจัดตั้งธนาคารพุทธศสนาเนี่ยมาคิดว่าเกิดมาจากสองส่วนใหญ่ๆคือเกิดจากเหตุภายในเหตุผลภายในกับเหตุผลภายนอกคุณไพศาลนะเหตุผลภายในคือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยพระสงฆ์ที่กระจายกันอยู่ตามวัดต่างๆในชุมชนทั่วประเทศเนี่ยหลายท่านที่เข้ามาสู่กลุ่มที่เรียกว่าพระสงฆ์พระสังฆพัฒนาเนี่ยหลายท่านได้เข้าไป สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ในชุมชนเป็นจํานวนมากมและหลายท่านก็นําไปสู่การจัดตั้งสิ่งที่สําคัญที่เรียกว่าธนาคารชุมชนธนาคารหมู่บ้านและธนาคารชุมชนธนาคารหมู่บ้านเนี่ยก็ทําได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เอื้อประโยชน์ต่อพี่น้องชุมชนในชุมชนน้ำนั้นเป็นอย่างมากมีสงเป็นผู้นํามีสงเป็นผู้นําและสําคัญกว่าน,นั้นก็คือนโยบายของรัฐบาลหลายรัฐบาลก็ได้ไปเอา โมเดลนี้เป็นรูปแบบในการที่จะกระจายรายได้สู่ชนบทและ,ำะรราำมาหลายรัฐบาลบแนวคิดนี้ก็ทำให้เราเห็นว่าพระสงฆ์เพียงไม่กี่ท่านเนี่ยสามารถสร้างคุณประโยชน์มหาศาลให้กับชุมชนถ้าสามารถสร้างรายได้ความมั่นคงและควบคู่กับศีลธรรมให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดีทำไมเราไม่มีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าธนาคารกลางทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นระดับประเทศและ เม <ME> ื่อมีธนาคารกลางที่เรียกว่าธนาคารพระพุทธศาสนานี้ก็จะทํางานได้ประโยชน์เกื้อกูลต่อประเทศชาติ<ม>และสังคมได้มากมายกว่านี้นี่เป็นเหตุผล<ำ>ภายในที่เราทำ<อ>ให้มีร<อ>ูปแบบมีบองค์กรที่ชัดเจนในด้านที่จะต้องไปสู่ชุมชนใช่พอนั่เป็นระบบใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเงินออมไม่ว่าจะเป็นธนาคารชุมชนไม่ว่าจะเป็นกองทุนอะไรก็ตามในหรือจะเรียกเป็นธนาคารก็ตามแต่การเรียกเป็นธนาคารนี้ก็คือ การที่เราจะทําธนาคารที่เป็นรูปแบบที่ชัดเจนมีกฎหมายรับรองมีรัฐบาลค้าประกันทำแอย่างมืออาชีพครับก็จะเป็นประโยชน์มหาศาลต่อผู้คนในประเทศนี้หมายความว่าสิ่งที่อาจจะเป็นธนาคารชุมชนต่างๆเนี่ยถ้าหากว่ามีพรบรนี้ก็เปรียบเสมือนว่า เรามีสํานักงานใหญ่นนสําหตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นสาขาย่อยของธนาคารพระพุทธศาสนาใช่พอบเวลานี้ซึ่งซึ่งเราได้เห็นอยู่แล้วว่าพระสงฆ์ท่านได้กระจายกันทําตามชุมชนต่างๆและมีประสิทธิภาพมากก็เป็นการต่อยอดงานของธนาคารชุมชนเข้าด้วยนี่ก็เป็นสิ่งที่พูดกันอยู่เรื่องที่สองต่อมาว่าเป็นเหตุผลที่สําคัญจากภายนอกก็คือชาวพุทธทั่วโลกเนี่ยเมื่อมาประชุมวิสาขะนานาชาติที่ประเทศไทยก็ได้ยกย่องแล้วก็ให้ให้ลงนามในสตยาบันว่า ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาโลกถ้าเมื่อเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาโลกเนี่ยเราก็มีโอกาสได้เดินทางไปสัมพันธ์เชื่อมโยงกับทุกศาสนาในทั่วโลกในทุกศาสนาที่โดยเฉพาะศาสนาใหญ่ๆสําคัญๆเช่นในวัติกันของคริสศาสนาเนี่ยเราก็เห็นชัดเจนว่ามีธนาคารเป็นของตัวเองเพื่อการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพแต่คุณพระสารต้องยอมรับอย่างนะว่าธนาคารทางด้านศาสนาเนี่ยเป็น เป็นธนาคารที่เน้นเรื่องศีลธรรมควบคู่กับเศรษฐกิจไม่ได้เน้นเรื่องทางการเงินทางเศรษฐกิจอย่างเดียวผลกำไรผลกำไรอย่างเงินกับธุรกิจตัวแต่ต้องบวกเรื่องศีลธรรมเข้ามาด้วยเราไปเห็นพี่น้องชาวมุสลิมในทั่วโลกและพี่น้องมุสลิมในประเทศไทยก็มีธนาคารในเมืองไทยก็มีธนาคารมุสลิมที่เรียกว่าไอแบงค์และทําไมประเทศไทยซึ่งชาวพุทธส่วนใหญ่ คนส่วนใหญ่ในประเทศนั่ถือพุทธศาสนาและเราก็เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาโลกทําไมเราไม่รวบรวมเงินทุนจากสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่มารวมกันแล้วเรียกว่าเป็นธนาคารแล้วนําไปสู่การพัฒนาการบริหารการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพครับคราวนี้ถ้าเราจะจัดตั้งขึ้นเนี่ยพระอาจารย์คิดว่ารูปแบบการดําเนินการควรจะต้องเป็นอย่างไรครับเรามีแนวคิดที่เป็นกึงก่งๆพิมพ์เขียวอยู่หรือไม่ เวลานี้คนก็ถามอย่างที่ว่านี้ว่าคําว่าธนาคารพูดหมายถึงว่าพระจะเข้าไปบริหารธนาคารใช่ไหมหนึ่งก็คือธนาคารเนี่ยเป็นนิติบุคคลสองการกระจายหุ้นออกไปเนี่ยกระทรวงการคลังต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า50%ของหุ้นที่กระจายออกไปก็เป็นธนาคารเฉพาะกิจของรัฐเป็นธนาคารเฉพาะกิจของรัฐแห่งหนึ่งเหมือนทกสเหมือนออมสินเหมือนทกสเหมือนออมสินเหมือนเอชเอ็มบีแบงก์เอ็กซิมแบงก์อะไรต่างๆที่มีนะครับ แล้วนอกจากนั้นนอกจากท่านกระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่แล้วนะฮะการบริหารการจัดการเนี่ยก็เหมือนกับธนาคารทั่วไปคือมีกฎหมายรองรับมีมืออาชีพมาดําเนินการมีคราวาสมาบริหารการจัดการ,รไม่ได้มีพระเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการในธุรกรรมทางการเงินใดๆทั้งสิน้นแต่เพียงแต่ว่าเป็นธนาคารของพระพุทธศาสนาที่เน้นการบริหารจัดการในการอุปถัมภ์ คุ้มครองในการเผยแผ่ในการศึกษาพุทธศสนาและนอกจากนั้นเนี่ยยังเอื้ออาทรต่อพี่น้องประชาชนที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศที่เป็นคนทุกคนยากในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศคนเหล่านี้นะคนภาษาณะไม่มีโอกาสจะเข้าถึงธนาคารกลางอื่นๆครับโดยอาศัยเหตุผลทางด้านศีลธรรมัรบแต่ธนาคารพุทธสนาเนี่ยจะส่วนหนึ่งทําธุรกรรมทางการเงิน เป็นธนาคารเหมือนกับธนาคารทั่วไปแต่ควรจะมีวินโดว์หนึ่งมีหน้าต่างหนึ่งสำหรับคนทุกคนยากสำหรับคนที่อ,อยู่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆและเป็นเป็นคนที่อาศัยศีลธรรมเป็นตัวกำหนดในการดำเนินวิถีชีวิตศีลธรรมนั้นควรจะมาบวกกับสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วก็นำมาสู่การวอล์กอินเข้ามาสู่ธนาคารเพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้ของเขาเองในอนาคตครับ ผมพอจะเข้าใจว่าบริบทก็คงจะคล้ายๆกับที่ธนาคาราเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นธนาคารของเกษตรกร,รแต่พี่น้องเกษตรกรก็ไม่ได้มาบริหารใช่พก็มีมืออาชีพทั้งหลายที่เขาบริหารแต่ว่าประโยชน์หรือว่าเป้าหมายนั้นไปอยู่ที่พี่น้องเกษตรกรอันนี้ก็หมายถึงว่าเราก็ตั้งเข็มมุ่งไว้ว่าจะมาอุปถมัมภุทธศาสนาใช่ไหมฮะใช่พอนะธนาคารเนี่ยมาให,ให้เหตุผลอยู่ สองสาเรื่องนะฮะคุณประาธนานหนึ่งวา่าเหตุผลหนึ่งว่าทําไมมีธนาคารพุทธศาสนาเนี่ยก็หนึ่งมีเหตุผลทางด้านประชาธิปไตยกับเหตุผลทางด้านข้อเท็จจริงถ้าประชาธิปไตยเนี่ยร่างนูนปี50มาตา79เานี่ยพูดไว้ชัดว่าจะอุปถรรัมภุ้มครองพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือมาชานานาน,นี่เหตุผลหนึ่งนะเหตุผลที่สองเนี่ยคนไทยนับถือพุทธศาสนิกกว่าเก้าา95%นี่เป็นเหตุผลทางด้านประชาธิปไตย เหตุผลทางข้อเท็จจริงนะฮะคุณประานตมาคิดว่าเวลาเนี้ยเป็นโลกแห่งเทคโนโลยีข่าวสารและโลกแห่งความรู้โลกแห่งความรู้สําคัญเนี่ยพุทธบริษัทโดยเฉพาะพุทธบริษัทสี่ต้องมีคุณภาพคุณภาพที่สําคัญที่สุดก็คือพระภิกษุที่เป็นพุทธบริษัทที่1ต้องมีคุณภาพคุณภาพมาจากไหนมาจากการศึกษาทาั้งทางด้านปริยัติที่เรียกว่าทฤษฎีการศึกษาปฏิบัต ทางด้านปฏิบัติและนําไปสู่สิ่งที่เป็นผลคือปฏิเวททางเป็นศัพท์ทางด้านศาสนารปริยัตปฏิวัติปฏิเวทคุณภาพของท่านจะต้องมาจากสิ่งเหล่านี้เพื่อรองรับกับโลกสมัยใหม่ข้อที่สองพระสงฆ์ในยุคสมัยต่อไปนี้จะต้องเป็นพระสงฆ์ที่บริหารจัดการให้รู้เท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปับถ้าไม่รู้เท่าทําโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเราก็ไม่ทันโลกเขาและชาวบ้านก็ไม่มาสนใจพุทธศาสนาอสองอย่างนี้อะไรเป็นตัวซัพพอร์ตมีหลายอย่างเป็นตัว ที่จะไปช่วยผลักดันในสองตัวนี้ให้ประสบความสําเร็จแต่ตัวหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องงบประมาณครับตอนนี้เรามีการจัดกระจายอยู่ทั่ววัดต่างๆที่มีเงินที่มีาศาสนาสมบัติที่มีอะไรก็ไปกระจายอยู่การธนาคารพาณิชย์ตามอะไรต่างๆทั่วไปทําไมเราไม,ไม่รวมตัวกันแล้วมาเรียกตัวเองว่าเป็นธนาคารที่เรียกว่าธนาคารพุทธศาสนาเพื่อการอุปถัมภ์มเพื่อการคุ้มครองเพื่อการเผยแผ,แผ่และเพื่อให้พุทธศาสนิกชนเพื่อให้องค์กรทางาศาสนา ได้ทําธุรกรรมทำทางทางทำธุรกรรมท,ทางการเงินในแง่ของเศรษฐกิจในแง่ของเศรษฐศาสตร์แต่ต้องมีวงเล็บว่าเน้นควบคู่ไปกับด้านศีลธรมรมเป็นตัวกาหนดศีลธรรมคุณธรรมนะครับพระเดชพระคุณครับเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตไปพักสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวจะกลับมากราบนมัสการเรียนถามท่านอีกหลายคําถามทีเดียวที่พี่น้องท่านผู้ชมก็คงจะให้ความสนใจติดตามนะครับสักครู่กลับมาครับ นุนรายการโดยปะตะทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยไทยออยและ w w w ์ไวท์ w w ็บบาง o อกไ i e c o m คะรับช่วงสุดท้ายของรายการถอดสลักข่าวในวันนี้นะครับซึ่งเราได้ตั้งประเด็นเรื่องของแนวความคิดที่จะผลักดันจัดตั้งธนาคารพระพุทธศาสนาขึ้นนะครับซึ่งก็ได้กราบน้มัสการ พระอาจารย์พระพระเมธีธรรมาจารย์นะครับท่านรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชาวิทยาลัยมาช่วยให้ความกระจ่างในเรื่องนี้นะครับพระคุณท่านครับเรื่องของอข้อบัญญัติทางพระธรรมวินัยก็ดีนะครับหรือว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นเรื่องที่จะเป็นโลกวัชชะหรือว่าชาวโลกติเตียนหรือไม่ในการที่จะมีแนวคิดในการผลักดันพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าหากว่ามีผู้ถามเนี่ย ท่านจะอธิบายอย่างไรครับใช่พอนแล้วแล้วขึ้นอยู่กับการบริหารการจัดการเรื่องนี้ทางต้องกราบขอบคุณมหาเถรสมาคมมหาเถรสมาคมทํานางเรื่องนี้ไปพิจารณาแล้วท่านให้ข้อคิดเห็นมา6ข้อซึ่งตรงกับคุณไปสารพูดว่าหนึ่งพระจะต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวในการบริหารการจัดการทั้งปวงพระจะต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวไม่ไปจัดการไม่ไปดําเนินการเรื่องนี้ในพุทธกาลเนี่ยมีเมะกะเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยเห็นพุทธองค์ไป เดินทางไปเผยแผ่พระธรรมตามที่ต่างๆก็มีความประสงค์จะบ,บริจาคเงินเพื่อการบริหารการจัดการพุทธวง์บอกว่าทําได้แต่ว่าต้องเอาไปมอบให้กับโยมและโยมเป็นผู้บริหารการจัดการนี่เป็นต้นเรื่องของธนาคารพุทธนาซึ่งถือว่าไม่ผิดพระธรรมวินัยและถ้าเราทําอย่างตรงไปตรงมาทาจะถูกต้องเนี่ยโลกาวัาชชะก็ไม่ใช่แต่มันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อชุมชน ต่อคนส่วนใหญ่ของประเทศมากกว่าครับคราวนี้ในขณะนี้เนี่ยมีการดําเนินการไปเป็นอย่างไรแล้วครับในเรื่องของความพยายามที่จะจัดตั้งธนาคารพระพุทธศาสนาตอนนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านวิรุณเตชะัยบุญทำทำควบคู่ไปสองอย่างอย่างที่1ก็รวบรวมสอสมากกว่า20คนเพื่อเสนอไปสู่ประธานารัฐสภาเพื่อนําไปสู่การบรรจุระเบียบว,วาระในสภาผู้แทนราษฎรครับข้อที่สก็ ท่านรมตรีช่วยก็ไปเจราจากับธนาคารออมสินเพื่อทำบุต d ิซึมวินโดหมายถึงว่าเปิดหน้าต่าง<อ>หนึ่งของธนาคารออมสินเพื่อให้บุคลากรของธนาคารพุทสนาเข้าไปฝึกอยู่สัก2อสมปีมแล้วก็นำไปสู่การจัดตั้งเหมือนกับ ไอ้แบงก์ของธนาคารอิสลามเขาตั้งเขาก็เป็นวินโด้หนึ่งของแบงก์อมสินหรือว่าธนาคารประชาชนธนาคารชุมชนเนี่ยก็รู้สึกว่าแบงก์อมสินเขาก็จะเป็นผู้ริเริ่มให้ด้วยนะครับเป็นเป็นคนเทรนคนเหล่านี้ให้แล้วก็นําไปสู่เมื่อเมื่อแข็งแรงแล้วก็ไปสร้างบ้านตัวเองตอนนี้ขั้นตอนสองอย่างอยู่ที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นจริงเป็นจังมากใช่ไหมครับเท่าที่ได้ติดตามเป็นจริงมากที่สุดณเวลานี้นะตมาจึงจึงอยากพูดไปถึงทางฝ่ายฝ่ายรัฐบาล ทางฝ่ายท่านนายกทางฝ่ายผู้ที่เกี่ยวข้องว่าให้เร่งเรื่องนี้รวมทั้งท่านประธานสภาให้ได้รีบบรรจุระเบียบว,วาระทีนี้สิ่งที่ตมาอยากพูดไปถึงอีกหลายภาคส่วนก็คือว่า อย่าพึ่งแก้ไขในร่าง63มาตรานี้เอาไปแก้ไขในการมาธิการในวาระสองในวาระสองใครอยากเขียนมีความเห็นอย่างไรอยากให้ธนาคารมีรูปมีร่างอย่างไรไปแก้ไขในมาตรในในวาระสองในสภาผู้แทนราษฎรอยากให้รับประการในวาระแรกอยากให้รับแล้วก็ไปแปรยติกันในวาระสองก็ว่ากันได้เต็มที่นะแปรยติในวาระสองคณะสงฆ์ก็พร้อมที่จะรับฟังพระเถระจาก พระมหาเทระจากมหาเทรสมาคมก็ยินดีจะรับที่จะให้การปรึกษาเต็มที่ด้วยนะครับให้คําปรึกษาเต็มที่ด้วยครับฮะคราวนี้ในส่วนของรูปแบบที่สําคัญเนี่ยเนื่องจากว่าทางวัดเองก็มีศาสนสมบัติมีเงินฝากซึ่งเป็นเงินบริจาคอะไรต่างๆมากมายนะฮะซึ่งตอนนี้คงจะกระจายกันอยู่ตามธนาคารต่างๆหมายความว่าเมื่อมีธนาคารพระพุทธศาสนาเนี่ยเงินทั้งหมดเหล่านี้จะโอนมาอยู่ที่ที่ธนาคารที่จัดตั้งใหม่นี้ทั้งหมดหรือไม่ครับเนี่ยมีมีคนถามเหมือนกันว่าเงินทั้งหมดจะโอนมาไหม ข้อสองจะบังคับให้เอาเงินมาฝากนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าจะเป็นแสนล้านนะครัรระเจิมพรานเวลานี้นะเงินศาสนาสมบัติกลางของคณะสงฆ์ก็ตามเงินส่วนวัดต่างๆก็ตามเนี่ยเราไม่แตะต้องไม,ไม่ไม่แตะต้องเลยเพราะว่าเป็นสิทธิของท่านนั้นๆที่จะบริหารจัดการแต่ว่าธนาคารพุทธศาสนาเนี่ยต้องดําเนินการเพื่อประโยชน์ของพุทธศาสนาดังที่อาตมากล่าวมามถ้าเราดําเนินการเพื่อประโยชน์ของพระพุทธศาสนาเพื่อการอุปถัมภ์เพื่อการเผยแผ่เพื่อการศึกษาและเพื่อ องค์กรชาวพุทธอย่างแท้จริงเนี่ยวัดต่างๆชุมชนต่างๆพุทธศาสนิกชนก็จะเห็นความสําคัญเมื่อเห็นความสําคัญก็จะมาเข้าร่วมกับธนาคารของเราในหลายรูปแบบ,บไม่ว่าเป็นฝากเงินก็ตามไม่ว่าหุ้นบริจาคก,ก็ตามไม่ว่าบัญชีบริจาคก,ก็ตามสิ่งเหล่านี้ก็จะตามมาแต่สําคัญธนาคารพุทธจะต้องเดินไปตามวัตถุประสงค์ของตัวเองให้ชัดเจนและมีความมั่นคง ทั้งในด้านการบริหารการจัดการทั้งในด้านกฎหมายทั้งในด้านรัฐบาลให้ความอุปธรภมไอ้ไนัฐบาลให้คำประกันสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ที่เป็นรากฐานสําคัญนํามาซึ่งการร่วมมือของชาวพุทธทั้งในประเทศและทั่วโลกด้วยตมะยกิบในปัจจุบันวัดต่างๆเนี่ยโดยทั่วๆไปมีการบริหารจัดการในเรื่องของปัจจัยในเรื่องของศาสนสมบัติต่างๆอย่างไรเป็นส่วนกลางของท่านนะหลายวัดเนี่ย ไปศาลจะเห็นว่าสายวัดสําคัญที่สุดคือท่านเอามาบริหารจัดการเพื่อชุมชนมมเพื่อการศึกษาเพื่อการเผยแพร่ก็แตกต่างกันไปแต่ว่าการแตกต่างกันนี้ก็นําประโยชน์ซึ่งชุมชนซึ่งประเทศชาติ สิ่งที่สําคัญที่เราอยากทําก็คืออยากทําให้มันใหญ่ขึ้นให้มันโตขึ้นเป็นธนาคารให้มันเป็นทิศทางใหญ่กระแสใหญ่เลยให้มเป็นองค์กรที่ใหญ่พอที่จะรองรับขบวนดังกล่าวที่ได้นะฮะขบวนดังกล่าวนี้แต่ว่าวัดต่างๆท่านยังสามารถบริหารการจัดการเงินบริจาคของท่านได้อย่างมีเสรีภายใต้กรอบของกฎหมายและพระธรรมวินัยหมายถึงว่าในข้อบัญญัติของพระราชบัญญัติที่จะออกมาเนี่ยเราคงไม่ไปบังคับวัดต่างๆว่าจะต้องมา มาอุ้มจูมาเอาดำเงินทั้งหมดมาฝากที่นี่นะไม่ไม,ไม่ไม่มีประเทศไหนรวมทั้งประเทศเราด้วยไปบังคับให้ใครมาฝากเงิในในธนาคารตัวเองได้ไม่ได้ทําอย่างนั้นแล้วสองเนี่ยแต่มาอยากพูดถึงว่าธนาคารพณิชย์ต่างๆก็ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะนี่เป็นธนาคารเฉพาะทางของพระพุทธศาสนาไม่ได้ไปแบ่งเปอร์เซนต์จากลูกค้าของธนาคารอื่นๆมาเลยเป็นเพียงธนาคารขนาดกลางและเพื่อการอุปถมัมเพื่อความมั่นคงของพุทธศาสนาครับเรียนเรียนอย่างนี้ก็ ธนาคารแต่ละแห่งเขาจะได้อนุโมทนานครับจะได้ช่วยกันผลักดันให้มีขึ้นจริงนะครับสุดท้ายเลยคาดว่าสังคมไทยเนี่ยจะได้เห็นธนาคารพระพุทธศาสนาอีกนานไหมครับถ้าถามห่วงเวลาเนี่ยตมาตมาอยากให้เร็วที่สุดนะฮะว่าจากไตรมาสนี้ต่อไปเนี่ยไตรมาสแรกในปีงบประมาณเนี่ยอยากเขียนรูปร่างมากขึ้นแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าทางสภาจะส่งเรื่องไปให้ท่านนายมนตรีลงนามเห็นชอบในฐานะเป็นร่างพื่เกี่ยวกับการเงิน และขึ้นอยู่กับประธานสภาจะบรรจุระเบียบเวลาได้เร็วแค่ไหนอย่างไรรและขึ้นอยู่กับองค์กรพุทธทั้งหลายรวมทั้งพระสงฆ์จะได้ช่วยกันผลักดันเรื่องตอนนี้ท่านเป็นยังไงปฏิิรยยาท่านต่างกันดีมากทมาไปที่ไหนไปพูดไปบรรยายที่ไหนทุกคนก็ถามเรื่องธนาคารพุทธและก็แม้แต่ในเฟซบุ๊กของทมาเนี่ยก็มีคนเข้ามาถามเยอะมากรว่าธนาคารพุทธไปถึงไหนแล้วอย่างไรขั้นตอนไปถึงไหนทมาก็ได้พูดไว้อย่างนี้แหละว่าขั้นตอนเดินทางมาถึงนี้แต่ว่าถ้าถามว่าจากนี้ต่อไปห่วงเวลาจะนานไหมเนี่ย ใตยตมาคิดว่าในไตรมาสแรกของปีงบประมาณเนี่ยน่าจะเริ่มเห็นทิศทางที่ดีขึ้นครับแล้วจากไตรมาสแรกแรกนี้ก็จะบอกได้ว่าเหลืออีกเวลาอีกเท่าไหร่ครับเอาละครับผมได้สดับก็มีความรู้สึกกระจ่างอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมคงจะมีความกระจ่างไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันนะครับวันนี้กลับนมันสการครับพระเดชพระคุณครับค่นะแล้วก็ก่อนที่จะจากกันนะครับท่านผู้ชมครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการนะครับได้มีการจัดโครงการประกวดนะฮะสร้างสื่อการเรียนสู่แท็บเล็ตนะโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android นะครับและเพิ่มการเรียนรู้ที่หลากหลายตลอดจนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนนะฮะโดยการประกวดแบ่งออกเป็น2ประเภท ก็คือแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android และก็การประกวดออกแบบหน้าโฮมเพจของเอชยูสโตร์ H นะครับสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมประกวดได้ซึ่งจะแบ่งออกเป็นประชาชนทั่วไปซึ่งจะมีทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีมนะครับโดยงานรัฐวิสาหกิจและก็ประเภทนิติบุคคลองค์กรต่างๆทั้งนี้ในเงื่อนไขาการประกวดลิขสิทธิ์ของผลงานก็ยังคงเป็นเจ้าของผลงานที่ผลิตขึ้นหากสนใจ จะส่งผลงานเข้าประกวดนะครับสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อการสอนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการนะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็02 288 5740หรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ obec.go.th ก็จะหมดเขตรับสมัครวันที่15มกราคม2556นะครับอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการต่อ สลักข่าวในวันนี้นะครับผมไอสารมังกรชัยยาก็ต้องกราบนมัสการนะรพระคุณท่านครับกราบนมัสการอีกครั้งครับแล้วก็ลำลาท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ